ว่าอีดับงับไป3งับแล้วยังไม่หมดอ่ะมึงเอาอีกอย่าหยุดวันนี้จะพาย้อนวานอะไรอย่างงี้ว่าพาผู้ชายมากินบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเย้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ข้างๆดองกิที่เอกมัยซอย5นี่ดองกิถ้ามาจากปากซอยทองหล่อ10ก็ได้นะใช่เรามาแล้วรายการวันนี้วันนี้มาที่ร้านพานินี่มาเฟียพานินี่มาเฟียนะครับผมใช่ทำไมมาร้านนี้อ่ะเพราะร้านนี้มีความทรงจำเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอยู่ตรงข้ามกับงานพี่แอนไงอะไรเงี้ยแล้วก็เซฟก็ไปกินบ่อยพี่แอนก็กินบ่อยแล้วก็เซฟก็พาผู้ชายมากินบ่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่าวันนี้จะพาเซฟมาย้อนวันวานอะไรอย่างงี้ว่าพามาที่ร้านพานินี่มาเฟียใช่คือร้านนี้เขาก็จะขายอาหารอิตาเลียนนะครับผมพวกพิซซ่าพาสต้าแล้วก็เบอร์เกอร์แบบอิตาเลียนอย่างเงี้ยเนาะคืออร่อยมากๆแล้วก็คือราคาเป็นมิตรด้วยคือเมื่อก่อนเรากินร้านนี้ประจำนะครับผมแต่วันนี้เขาอะย้ายหนีเราไม่เขาย้ายหนีพี่แอนครับผมใช่ย้ายหนีพี่แอนถึงแล้วบานินี่มาเฟียนะครับผมเข้าร้านได้เลยโอ้ยร้านใหม่เขาสวยมากร้านใหม่สวยมากที่นั่งด้วยนี่น้องหมีน้องหมีเจ้าเดิมก็ยังอยู่ที่นี่นะถ้าใครจำได้เมื่อก่อนจะมีน้องหมีอยู่ใช่มาเข้ามาใช่ใช่เราตอนนี้อยู่กับน้องมิวค่ะน้องมิวจะมาช่วยแนะนำเมนูนะครับผมก็ตอนนี้อะไรอร่อยบ้างตอนนี้อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างนะครับน่ากินนะใช่ทีนี้ถ้างั้นเราก็มาเมนูที่เราคุ้นเคยกันดีกว่าสวัสดีครับที่เขาอยู่ตรงซอย13เหมือนเดิมเนาะใช่แล้วจะกินน้ำพิซซ่าใช่ก็อันนี้ป้าที่เรากินบ่อยๆครับใช่พิซซ่าแซลมอนแอนด์กรีนชีสนะครับผมไก่โอเคกลางดีไหมอันนี้เป็นไงอันนี้เมนูเมนูขายดีเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งนะครับ เป็นชื่อเมนูว่าเดอะโซปราโนนะครับเป็นต่อไปก็จะเป็นพาสต้าเนาะพาสต้าก็จริงๆผมชอบแซลมอนเออเป็นเมนเน่สมุกแซลมอนแห่งซีซอสนะครับโอเคได้เลยเราดูกันนะมาแล้วนี่คนที่คนทำหล่อไหมคนทำทักทายหน่อยสิทักทายคนลูกค้ามาหาคนนี้ได้นะชื่อพี่อะไรครับวันนี้พี่นนท์นะครับโอเคย่างแรกมาแล้วคือแซนด์วิชนะครับเป็นชิคเก้นซูเปอร์โนโอเคเป็นฟรีบอกว่ามีเนื้อนมไข่อันนี้เนื้อนมไข่ที่นนท์มาส่งกันนะครับก็คือพิซซ่านะครับผมพิซซ่าเดี๋ยวเขาทายินใกล้ๆกินไปแล้วมูโปไปหรือเปล่าเบิร์กนั่งมาเดินดูเลยเอ็นดังเชฟก็เลยบอกว่าถ่ายได้พาสต้าครับผมพาสต้านะคะจ้าเป็นเน่เป็นแซลมอนเป็นสปีซอสเป็นพริกกับน้ำมันมะกอกอ๋อผัดไว้เอาไว้ใส่กับพวกพิซซ่าแบบคนจะชอบจัดจ้านขอบคุณครับอันนี้คือสปาเกตตี้น่าทานไหมทุกคนดูสิน่าทานมากไม่ใกล้นะนี่นะครับใหญ่มากส่วนอันนี้อะไรคุณดำอันนี้เป็นพิซซ่าแซลมอนครีมชีสนะครับน่าทานมากแซลมอนครีมชีสโอ้แซลมอนคือชิ้นใหญ่มากเนาะคือแบบผัดใหญ่มากก็คือเทียบกับหน้าดำได้เลยอะค่ะแล้วนี่คือถาดกลางนะครับใช่มีถาดใหญ่กว่านี้ถาดใหญ่เท่าหน้าใครเท่าหน้าพี่แอนเท่าตัวพี่แอนบ้าเลยอ่ะเล็กมากมีแต่คนบูลลี่ค่ะกระเทยบูลลี่กันเองต่อไปอันนี้แซนด์วิชหน้าถาดมากดูดิชิคเก้นซูเปอร์โนนะครับผมใ
ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอดไหมถ้าคุณดำอยู่วันนี้ในเมื่อของมาแล้วก็ถึงเวลากินกันนะครับผมถึงเวลากินกันจ้าก่อนจ้าเนี่ยเขาบอกมาว่าอันนี้เป็นไส้ไหว้นะเป็นน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันมะกอกหมักกับพริกน้ำมันมะกอกหมักกับพริกเป็นสูตรเด็ดของทางร้านใช่เอาไว้เพิ่มความจัดจ้านให้กับรสชาติอาหารใช่คือมีความเป็นอิตาเลียนน้ำมันมะกอกก็บวกความแซ่บของคนไทยใช่แต่ว่าผมไม่ทานเผ็ดให้น้องน้ำกับพี่แอนแล้วกันใช่อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆแบบน้ำมันปลายอะค่ะโอ้โหขอเปิดด้วยพิซซ่าก่อนแล้วกันพิซซ่าคือแบบโอ้โหคิดเหมือนกันเลยพี่ขอโทษใช่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะพิซซ่าคือชิ้นนี่คือ1ชิ้นนะครับใหญ่มากมันใหญ่มากลูกค้าเข้าได้นะคะลูกค้าน้ำดำเข้าได้นะคะลูกค้าน้ำกระป๋องแดงกระป๋องน้ำเงินเข้าได้หมดเลยนะเข้าได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะใช่น้ำซ่าสีดำกระป๋องดำกระป๋องแดงรับใช่ไอ้นากินเก่งมากน้ำอ่ะพี่แอนเอาพิซซ่ามั้ยเหรอเออต้องเอาเลยแหละพี่ดอจริงเราก็อยากใช้มือนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเมื่อจะสกปรกนะฮะก็เลยขอใช้ขอซ่อมไปก่อนนี่ไงครีมที่เขาทำให้เมื่อกี้อร่อยนะดูดิใช่อร่อยมากกรอบเวอร์กรอบมากยังไงเอายังไงล่ะคุณ ดูสีผมดูชุดนางก่อนสวยไหมวันนี้ฟิลบอกว่านีออนแมนค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่โนดีนีออนเกิร์ลนีออนแมนไม่แต่พอเราใช้ไฟแล้วแบบหน้าฉันบ้างสวยฉันชอบวันนี้ฉันชอบหน้าฉันสวยมากเธอคือดูสิเมื่อก่อนฉันก็หน้าไม่ได้สวยแล้วเธอวันนี้ฉันด้วยฉันว่าฉันก็ลองๆอยู่นะเออก้าวอ่ะแต่ที่หน้าฉันสวยแบบนี้เพราะว่าขอบคุณโทมัสคลินิกนะคะขอบคุณนะครับคุณหมอแล้วขึ้นลุกขึ้นหมอยันนะครับปิ้งโอเคเนี่ยเรามาเริ่มจานที่สองกันดีกว่าก็คือเพนเน่นะครับเพนเน่มึงจะจานที่สองอะไรการเล่นกูยังกินไม่หมดเลยเนี่ยจานแรกแต่ไม่ใช่ชิ้นแรกไงประเด็นเพนเน่นะครับแซลมอนครีมชีสอ่าอ่าโอเคป่ะชิมนี่มึงสั่งนะแซลมอนเกลือ อร่อยมากกินสีดำแล้วมึงสั่งมาแล้วไม่กินเกลือเกลือตักก่อนโอเคเด็กก็ต้องกินตอแหลอีดอกก็แค่นี้มึงให้กูตักก่อนถ้าอย่างอื่นมึงไม่ให้กูตักก่อนเลยค่ะปาดหน้าเค้กกูก่อนเลยค่ะคือเส้นมันไม่เละแล้วมันออกโอเคเลยนะดูดิคือแบบได้โอเคนะคือบอกเตะก็คนชอบอาหารฝรั่งอยู่แล้วเนาะแต่แบบรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เรากินที่อื่นอ่ะคือเนี่ยก็เป็นแบบซอสก็เป็นแบบไวท์ซอสปกติอะไรพวกนี้แต่อันนี้คือมีความที่มันแตกต่างอ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะก็มันบอกไม่ถูกแต่อร่อยนะคือมันคือพูดง่ายๆคืออร่อยเอาดอกปลอดภัยคือเราชวนพี่แอนไปถ่ายร้านอาหารฝรั่งอ่ะหลายร้านแล้วนางไม่ไปมันทอดอาหารไทยอีสานบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลกมากชอบกินบ้านๆแบบแบทแมสอะไรใช่ฉันชอบกินโฮมโฮมอะไรเงี้ยไม่แต่พอวันนี้เราบอกว่าอยากกินอาหารอิตาลีอ่ะกินอาหารฝรั่งบ้างนางได้บอกว่าปานินี่ไหมใช่ปานินี่ต้องการโอลี่ถ้าต้องหล่อก็คือต้องร้านเขาเท่านั้นต้องหล่ออีกไหมก็คือถิ่นของเขาจ้าพูดเลยแค่นี้ว่าวัยรุ่นจะรู้ว่าร้านเที่ยวเยอะมากในทองหล่อซอย10แวะมาทานลองท้องก่อนไปดื่มมาได้เลยแอนแนะนำร้านนี้พันนี้นี่มาเปียอยู่ข้างดองกินี่คือชิ้นแซลมอนนะคือแบบใหญ่มากอร่อยน้ำแต่เลี้ยงอร่อยนะอีเทคมึงอยากกินหมดให้มันกินด้วยอีดอกกินแล้วกินอยู่มาถึงชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือสุดท้ายของวันนี้เบอร์เกอร์ไก่ไก่ Chicken Soprano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  โอเคอิตาเลียนเบอร์สวยทนไม่ไหวเว้ยมึงที่มันใหญ่โตมันต้องจ่าแล้วป่ะตอนนี้ใหญ่มากเอาดีดูดิดูนะพี่แอนถือดิเท่าหน้าเท่าจมูกพี่เต๋ป่ะกระโดดเลยทั้งนั้นการละการหรือให้มือหั่นนะฮะเขาหั่นนะฮะเนี่ยให้ดูมือหั่นนะมือหั่นนะมือหั่นเรามาดูมือหั่นกันเร็วมือหั่นมือหั่นมือหั่นรอดโอเคได้อันนี้ให้ดูเนื้อขนมปังนะครับนี่เห็นไหม
แน่นมากเนื้อแบบว่าแน่นมากนี่โชว์เข้าไปนี่เห็นไหมน่ากินปะนี่นะครับอันอะไรนะหนึ่งสองสามอร่อยมากเวลากินต่อหน้าผู้ชายเวลาอยู่คนเดียวยันเลย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 ไม่ไหวเพื่อนหมดไอ้มึงเยอะเข้าไปในปากไม่หมดอีดำใหญ่มากน่าพอดีคือคำเดียวไม่เอาไม่อยู่อ่ะคำเดียวไม่อยู่อ่ะใช่เพราะว่าชิ้นใหญ่มากนี่ขนาดแบ่งแล้วนะใช่เออแต่จะว่าเลยอีดอกเมื่อก่อนอีดอกแท่งเดียวก็กินหมดอ่ะก็เนาะนาบาซิลไม่หมดเกินมากอีเซฟมึงลุกไปไหนหมดเลยวะอีดอกกินหมดแล้วมึงกินไปได้ยังไงอ่ะโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มเริ่มอ้ำอ้ำเอาอีกเอาอีกอย่าหยุดอย่าหยุดอ้ำกินเหมือนจระเข้เลยนะมึงอ่ะอร่อยไหมอร่อยรอดวิจารณ์อาหารที่เป็นไงบ้างเดี๋ยวยังไงบ้างครับคุณรีดวันนี้อุ้ยใช่คุณดำ อันนี้เป็นอกไก่ใช่ป่ะที่เราสั่งเมื่อกี้ใช่แต่มันไม่แห้งนะเออมันแบบเนื้อแบบจุ๊ยซี่ใช่อะไรดีคุณดับก็บอกว่าดีอะไรเลิศคุณดับก็บอกว่าเลิศแต่ว่าอีดับงับไปสามงับแล้วยังไม่หมดอ่ะมึงจริงเอออันนี้คือหั่นแล้วนะเออใหญ่เกินไปรอบนึงเริ่มเราก่อนเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วใช่แอนฝากร้านหน่อยร้านฝากร้านตัดผมของแอนนาด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ร้านพาริมีมาเฟียแอนฝากด้วยนะอยู่ที่เอกไบซอย5ทองหล่อซอย10อยู่ข้างๆลองกีนะใช่ครับก็เวลาเหมือนที่นี่ก็สามารถจอดรถได้ที่ลองกีเลยแต่ว่าอย่าเนียนนะเพราะเขาปั๊มบัตรไม่ได้ตำรวจรวบนะจ๊ะปั๊มบัตรไม่ได้ซื้อของก่อนอะไรอย่างนี้อ่ะยังไงพี่แอนร้านนี้ร้านนี้อร่อยมากคือเซฟแอนคอนเฟิร์มดอกแล้วมึงไม่พูดแล้วกูพูดอยู่คนเดียวร้านนี้ยังไงคะวันนี้ก็ร้านนี้ใช่ไหมเซฟแอนด์คอนเฟิร์มแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊งๆๆ